สวัสดีครับผมนายวรพลกฤษณกติครับวันนี้นะครับผมจะมาสรุปหนังสือเรื่องคิดแบบบูฟิชชิ่งนะครับชีวิตเนรมิตได้นะครับผมคีย์เวิร์ดของหนังสือเล่มนี้นะครับที่ผมชอบก็คือคุณนะครับไม่จมน้ำตายเพราะตกลงไปในน้ำหรอกที่คุณจมน้ำตายนะครับเพราะว่าคุณไม่ตะเกียกตะกายขึ้นมาต่างหากนะครับผมหนังสือเล่มนี้นะครับจะเป็นหนังสือของคุณสตีฟซิมนะครับผมบูฟิชชิ่งเนี่ยครับจะเป็นแนวคิดนะครับผมในการทำสิ่งนะครับที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นจริงนะครับของคุณสตีฟซิมนะครับซึ่งเขานะครับผมได้พิสูจน์แนวคิดนี้ด้วยตนเองนะครับผมจากช่างก่ออิฐนะครับจนๆนะครับผมกลายเป็นเจ้าของบริษัทบูฟิชชิ่งนะครับผมชีวิตเนรมิตได้ไม่จำกัดนะครับผมที่สามารถทำเงินได้อย่างมหาศาลในตอนนี้เลยนะครับบริษัทของเขานะครับผมจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับการทำความฝันของคนนะครับผมให้กลายเป็นจริงนะครับไม่ว่าความฝันของคุณจะเป็นอะไรนะครับผมเขาสามารถทำให้กลายเป็นจริงได้ครับเรื่องแรกนะครับผมที่ผมจะยกเอามาพูดนะครับผมเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือการทำลายกำแพงแห่งความกลัวครับคนเรานะครับผมจะอยู่ในจุดหนึ่งครับที่เรียกว่าคอมฟอร์ทโซนนะครับผมหรือว่าจะการที่เราสร้างกำแพงล้อมรอบตัวเองไว้นะครับที่เรียกว่าคอมฟอร์ทโซนนั้นจะทำให้เรานะครับผมไม่สามารถกลายเป็นสิ่งที่พัฒนาตัวเองได้ดีมากขึ้นกว่านี้ได้นะครับผมเพราะเราจะติดอยู่ในที่หนึ่งนะครับที่เรียกว่าคอมฟอร์ทโซนนะครับผมและการที่เรากล้าทำลายกำแพงความกลัวครับหรือกล้าทำลายกำแพงแห่งคอมฟอร์ทโซนนี้นะครับการที่เราได้ออกมานอกกำแพงนี้นะครับจะทำให้เรานะครับได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆครับทำให้เรานะครับมีความพัฒนาในตัวเองนะครับมากยิ่งขึ้นครับอันนี้นะครับเขาก็บอกมาว่ากล้าทำลายกำแพงแห่งความกลัวครับผมและเรานะครับต้องบอกตัวเองว่าทุกอย่างนะครับเป็นไปได้เสมอภาพนี้นะครับผมเป็นภาพของหนังเรื่อง The Maze Runner นะครับผมจะเป็นของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาติดอยู่ในเขาวงกตนะครับผมจะเป็นกำแพงครับที่ข้างนอกครับจะมีเหมือนสัตว์ประหลาดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาอยากจะออกจากเขาวงกตนี้นะครับก็คือว่าเขาก็ต้องวิ่งไปเรื่อยๆครับผมไปเจอสัตว์ประหลาดจนเขาสามารถหาทางออกเจอนะครับนี่ก็คือการก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของเขาเหมือนกันนะครับต่อมาครับผมจะเป็นการคิดแบบวินวินนะครับผมข้อเสนออะไรก็ตามนะครับจะไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับผมถ้าคุณนะครับได้ประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวทุกครั้งนะครับที่คุณอยากจะขออะไรจากคนอื่นนะครับขอให้คิดว่าเขานะครับผมจะได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนั้นด้วยนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างนะครับที่คุณขอนะครับจะไม่มีทางถูกปฏิเสธเลยนะครับผมนั่นคือการคิดแบบวินวินครับตัวอย่างครับผมก็เหมือนกับการที่คุณจะซื้อของอะไรสักอย่างนะครับผมที่ราคาแพงคุณก็อยากจะซื้อมันให้ได้กับคุ้มค่าคุ้มราคาที่เราจะจ่ายไปนะครับเรื่องต่อไปนะครับผมก็คือการใช้คำถามว่าทำไม3ครั้งนะครับคุณสตีฟซิมนะครับผมเขาเป็นบริษัทที่ทำตามความฝันใช่ไหมครับแต่เขาก็จะพูดคุยแล้วก็อยากจะแบบรู้จักนะครับผมว่าคนคนนั้นเป็นคนยังไงนะครับแล้วความฝันที่แบบจริงๆในตัวของเขานะครับผมจะเป็นยังไงนะครับผมก็อื่นนะครับผมให้คิดเสมอนะครับว่าคนส่วนใหญ่นะครับเขาไม่เข้าใจสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างแท้จริงนะครับผมเพื่อที่ให้คุณเข้าใจความต้องการของเขาจริงๆนะครับให้ถามถึงเหตุผลในสิ่งที่เขาต้องการลึกๆในใจด้วยคำถามว่าทำไม3ครั้งนะครับผมครั้งแรกนะครับเพื่อหาสิ่งที่เขาคิดครั้งที่2นะครับผมเพื่อหาสิ่งที่เขาอยากให้เรารู้นะครับผมส่วนครั้งที่3นะครับเพื่อหาสิ่งที่เขารู้สึกจริงๆนะครับผมนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราต้องการหาหรือความฝันจริงๆของเขานะครับเรื่องต่อมาครับผมเป็นเรื่องของการมองหาแรงปรารถนาที่แท้จริงนะครับผมจะต่อจากเรื่องเมื่อกี้เลยนะครับนั่นก็คือสมมุตินะครับว่าถ้าวันพรุ่งนี้นะครับโลกนะครับจะชนกับดาวอังคารนะครับผมแล้วโลกจะแตกนะครับแล้วในวันนี้ครับคุณอยากจะทำอะไรนะครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริงนะครับผมต่อมานะครับผมจะเป็นเรื่องของอยากกลัวความล้มเหลวนะครับผมคุณนะครับไม่ใช่คนขี้แพ้หรือเป็นผู้ล้มเหลวนะครับผมเพียงเพราะคุณล้มลงนะครับเราทุกคนนะครับผมต่างเคยล้มเคยพลาดพังดังที่เขาพูดกันว่าการต่อสู้นะครับไม่ได้จบลงเมื่อคุณล้มแต่จะจบลงเมื่อคุณไม่ยอมลุกขึ้นมาต่างหากแล้วผมก็ชอบคำนี้นะครับผมถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จ1เท่าตัวนะครับคุณจะต้องล้มเหลวนะครับเป็น2เท่าตัวนะครับโอเคครับผมต่อมานะครับผมจะเป็นเรื่องของอย่ายอมแพ้นะครับเพียงเพราะคุณถูกปฏิเสธเราทุกคนนะครับผมล้วนเคยถูกปฏิเสธจงอย่ายอมแพ้กับมันนะครับผมเพราะทุกการปฏิเสธนะครับจะทำให้เราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับคนที่ประสบความสำเร็จนะครับล้วนเคยถูกปฏิเสธมาแล้วทั้งนั้นนะครับแต่เขานะครับผมไม่เคยยอมแพ้กับมันนะครับรูปทางด้านขวานะครับผมจะเป็นรูปของแจ็คหม่านะครับผมเขาได้บอกไว้ว่าเราต้องนะครับยิ้มรับและเดินหน้าต่อไปครับผมแม้ถูกปฏิเสธนับพันครั้งเลยนะครับต่อมานะผมเป็นเรื่องของการตรวจสอบตัวเราเองนะครับผมลองมองหาสิ่งที่ตัวคุณเป็นนะครับผม
ลองถามตัวเองว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรเก่งด้านไหนอ่อนด้านไหนนะครับผมและจงลงทุนกับจุดแข็งของคุณนะครับและจุดอ่อนไหนนะครับที่ไม่จำเป็นนะผมที่เราจะต้องกำจัดมันออกไปจากตัวนะครับแล้วผมก็ชอบภาพนี้ครับผมก็คือก่อนที่จะเอาชนะคนอื่นนะครับผมจะต้องเอาชนะตัวเองให้ได้เสียก่อนนะครับก่อนที่จะว่าคนอื่นนะครับควรพิจารณาดูตัวของเราเองเสียก่อนนะครับแล้วก็ก่อนหน้าที่จะรู้จักคนอื่นนะครับเราต้องรู้จักตัวเราเองก่อนนะครับต่อมานะครับผมคือเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยแรงปรารถนานะครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความพยายามนะครับผมคนเรานะครับผมจะมีจุด2จุดนะครับที่เราจะประสบความสำเร็จได้นั่นก็คือ1นะครับแรงปรารถนาที่เราอยากจะประสบความสำเร็จในด้านนั้นๆ นะครับ2นะครับผมจะเป็นความพยายามครับผมซึ่ง2อย่างนี้นะครับเราจะต้องควบไปควบคู่ด้วยกันนะครับผมจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะครับถ้าคุณนะครับผสมแรงปรารถนาครับผมกับความพยายามของคุณนะครับผมเข้าด้วยกันนะจะไม่มีอะไรครับผมสามารถหยุดยั้งคุณได้เลยนะครับโอเคครับผมสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับผมยังมีเนื้อหาต่างๆอีกมากมายนะครับผมที่ดีต่อคุณมากๆเลยนะครับผมอันนี้ผมยกมาแค่1ส่วน10ของหนังสือเล่มนี้เองนะครับผมถ้าคุณอยากติดตามอยากรู้เรื่องราวมากกว่านี้นะครับผมคุณสามารถไปหาซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านกันได้เลยนะครับผมมีประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณครับ